มาถึงคู่นี้ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศมวยซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนหญิงพิกัด57กิโลกรัมหญิงในครั้งนี้นะครับจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศยูเครนเราไปเจอกับนักมวยทั้ง2คนกันเลย Ladies and gentlemen our first fighter from the blue corner representing Ukraine give it up รถถังจากยูเครนครับวินิฟสกาลุสลาน่าวินิฟสการอบที่แล้วเนี่ยชนะมอร์แกนมันเฟรดี้มานะครับก็ได้ชมกันไปแล้ววัย24ปีครับสูง166ซมกับการชนะคะแนนในรอบแรกครับนี่คือรุสลาวูเนียสกา and her opponent fighting out of the red corner representing Thailand give it up for Sao Sing Sao Sopin the Thailand champion มาแล้วครับสาวสิงห์ สโสภิตครับใครๆก็รู้จักเธอนะครับคุณแม่ลูกหนึ่งครับแต่นาทีนี้น่าจะลุ้นลูกคนที่2ในท้องอีกคนนึงนะครับนี่นะครับคุณพงศักดิ์แป้งละม่อมนาทีของพี่ตู่ครับพงศักดิ์แป้งละม่อมสิงห์บุรีกับยูเครนครับสาวสิงห์เมื่อวันนั้น24เท่ากันครับ165กับ166ลงตัวที่57ครับนัดชิงชนะเลิศสาวสิงห์เนี่ยเอาชนะมาเลน่ากาเซียมานะครับก็ชนะมาอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งคู่ก็มาเจอกันในรอบชิงใครจะเป็นแชมป์ครับมวยรอบซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนของช่อง8ในวันนั้นย้อนความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่งเก่งเจอเก่งครับคู่นี้โอ้เปิดเกมบุกก่อนเลยนะครับสาวสิงห์ครับโอ้โหดูครับมาบิดทรงเลยนะครับนี่ครับแหมต้นน้ำเลยใส่ก่อนเลยครับตัดไม้ข่มน้ำครับดูครับโอ้ยอ้าวครับไม่ให้รุสลาตั้งตัวเลยครับคนละทรงครับนี่ครับปกติจะดูเชิงก่อนครับไม่สวนเลยครับนี่ครับใส่ก่อนเลยครับยอดแสนชัยอยู่ด้านล่างครับสามีบอกขาไม่ใช่ขาของสาวสิงห์นะครับขาของฝั่งตรงข้ามครับให้ไต่เข้าไปโอ้โหเปิดเกมได้เร็วแล้วก็แรงนะครับสาวสิงห์ครับชิงก่อนเลยรุสาน่าก็คงจะไม่คิดเหมือนกันครับว่าสาวสิงห์จะมาแบบนี้เอาๆเสียหลักล้มลงไปครับนี่ครับคุณธรรมศักดิ์นะครับผู้ให้การสนับสนุนในการจัดมวยรอบเมื่อครั้งนั้นนะครับดันหน้าไปครับสาวสิงห์ยังไม่โอ้โหแข้งขวาครับไปบริเวณพับนอกถอนความแข็งแกร่งครับโอ้ถือว่าคู่ขี้สูสีจริงๆครับคู่ชิงในวันนั้นไต่บังครับขยับเข้าไปแทงซ้ายสวยครับรุสาน่าเจอหมัดขวาโอ้โหแล้วดูครับโตมาแต่ละทีครับครบครันครับทั้งหมัดทั้งแข้งเกินคาดครับสาวสิงห์ยกนี้มาปรับทรงเลยนะครับโดยเฉพาะต้นน้ำเล่นงานรุสาน่าตั้งตัวไม่ทันครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของมวยหญิงในยุคนั้นเลยแหละครับสาวสิงห์โอ้โหหมัดขวาเต็มๆครับโอ้ยเข่าแต่เข่ามานี่เจอตลอดครับอ้าวมีหักศอกสู้ครับรุสาน่าอ้าวครับแก้ลำด้วยกันหักศอกซ้ายหน้านะครับโดนไปเหมือนกันครับสาวสิงห์แหมสนุกเลยครับคู่นี้ไม่มีรีรอจดๆจ้องๆครับออกอาวุธกันแบบเนื้อยิงยับซ้ายไปครับเหนือจะเตะยังไม่ได้ครับถึงตัวเลยครับรุสาน่าประกบวงในตีพยายามจะทอนความแข็งแกร่งของสาวสิงห์ครับกลายเป็นคู่ชิงที่สนุกเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายครับเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับทางด้านของรุสาน่าหมดยกแรกครับโอ้โหโห้ยต้องบอกว่าสูดปากสูดคอกันเลยเลยครับคู่นี้ไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับเดินเข้าหาก่อนเลยนะครับสาวสิงห์หวนเข้าไปครับพับนอกพับในตามด้วยหมัด
เปิดตำรารับแทบไม่ทันเลยครับรูซาน่าวิลิฟสกาโอ้โหท้ายก็เริ่มอยากแก้ด้วยการหักศอกซ้ายหน้านะครับทันกันแล้วครับคู่นี้สาวสิงห์นั้นครบเครื่องครับรูซาน่านั้นลูกหนักนะครับอายุเท่ากันนะครับคู่นี้ส่วนสูงก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยแล้วความเก่งนี่ก็โอ้โหสูสีนะครับมาเดินทำไปเลยครับช่วงต้นยกครับสาวสิงห์ครับชิงจังหวะก่อนพยายามเข้าไปครับพยายามจะชวนเล่นวงในครับรุสนาประกบในตีสาวสิงห์ก็สู้ครับแม่มาเปลี่ยนแผนแล้วครับสาวสิงห์ปกติรออัน2จังหวะ2ครับครับรุสนาต้องเดินแล้วครับโอ้ยเดินเข้าไปอย่าหลวงครับสาวสิงห์นี่แม่ดักศอกรอสับอยู่แล้วนะครับแหมด้านล่างครับยอดแสนชัยนี่ชอบใจมากครับคฤหาสน์สุภาวรรณก็เข้าไปชมไปเชียร์ด้วยครับวันนั้นยอดมวยคนนึงนะครับโอ้เดินถึงตัวตลอดแล้วครับรุสาน่าครับไม่ยอมเว้นช่องว่างช่องไฟเลยครับก็ซื้อด้วยร่างกายเหมือนกันครับรุสาน่าก็ไม่มีกลัวนะครับวัดเลยครับรอบนี้ฟันเข้าไปเต็มหน้าเลยครับว้าวโดนเหมือนกันครับสาวสิงห์โอ้โหคนละโป๊ก2โป๊กครับมายังไงไปอย่างนั้นเลยครับแหมดูแล้วน่าภูมิใจจริงๆครับนี่ครับผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของมวยไทยเลยครับสู้กันได้สนุกครับด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับจงพาความเป็นไทยศิลปะไทยไปทั่วทุกมุมโลกจริงๆครับทั้งรุสาน่าก็แหมซึมซับความเป็นไทยได้เยอะนะครับรู้ทุกเรื่องเข้าใจทุกอย่างครับแล้วมีความสุขครับได้ต่อยมวยครับอ้าวดันล้มลงไปลุกขึ้นมาครับโอ้โหคนหนึ่งได้แข่งคนหนึ่งได้หมัดครับแข่งซ้ายไม่ถึงเจอกับปั้นขวาสาวสิงห์แม่พยายามจะหักศอกนะครับลุซาน่าครับวงในครับพาลงไปทัวร์อีกแล้วโอ้โหต่อยละเอียดมากครับสาวสิงห์ก็ตั้งใจมาต่อยครับรอบชิงชนะเลิศครับขณะลิลุตานาแม่ยกแรกยังงงๆอยู่ครับยก2เริ่มตั้งตัวดีขึ้นแต่ว่าเจอลูกแบบนี้ครับมีทั้งบูมีทั้งบุญนะครับครบเครื่องครับอ้าวเทงไปแล้วใช้พลังเยอะครับสาวสิงห์แม่คนที่โดนเหวี่ยงล้มลงไปนี่ก็เสียแรงนะครับพักหายใจนิดนึงครับใส่กันเต็มๆจริงๆครับคู่นี้ดูครับสมศักดิ์ศรีครับแม่ทั้งบูทั้งบุญครับมีโยกมีดึงมีคลึงครับโอ้โหวันนั้นกองเชียร์นี่ต้องบอกว่าขนกันมาเต็มคันรถนะครับชิงชาบมากันครบวงครับหมดยกที่2แหมถือว่าสู้กันได้สนุกเลยครับคู่ชิงชนะเลิศในวันนั้นนี่ครับโอ้โหศอกปะทะศอกครับนี่ครับดวลศอกกันเลยสับเหมือนกันครับรุ่นละหน้าแต่ว่าเฉียวไปเฉียวโอ้ยดอกนี้ของสาวสิงห์เต็มๆเลยนะครับโดนเข้าไปยังไม่แตกครับโอ้โหโดนเหมือนกันครับสาวสิงห์โอ้ยฟันกันชับ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 ครับคู่นี้ยกสุดท้ายครับโอ้โหสนุกจริงๆครับคู่นี้นะสมศักดิ์ศรีครับถือว่าเป็นยอดมวยทั้งคู่นะครับในช่วงที่สาวสิงห์กำลังร้อนแรงขึ้นมาครับเป็นภาค2ของสาวสิงห์นะครับมีครอบครัวมีบุตรชายไป1คนก็พักร่างกายไประยะหนึ่งครับนี่กลับมาใหม่ครับภาค2และตอนนี้ก็แขวนแองเกิลเรียบร้อยแล้วครับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงครับคนที่2กำลังจะคลอดแล้วครับเป็นลูกสาวซะด้วยนะครับแม่ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยเลยครับสำหรับสาวสิงห์ครับแต่ว่าวันนี้มาดูครับฟอร์มการชกในอดีตของเธอครับจับพลิกล้มลงไปโอ้ไปกันหมดแล้วครับ3คนบนเวทีต้องชมกรรมการด้วยครับพงศักดิ์แม่ละม่อมพุ่งเป็นเซฟเป็นผู้รักษาประตูเลยครับเซฟศีรษะของนักมวยเข่าครับเนื้อเนื้อครับอัดเข้าไป
ขยับมาโอ้โหสวนศอกแม่จังหวะรุกนี่ก็น่ากลัวครับใส่กันละเอียดนะครับคู่นี้ลุซาน่าก็ดีนะครับสาวสิงห์วันนี้ก็ละเอียดครับยกแรกนี่เปิดพระพังงะเลยครับเพลงบูยก2ฝีมือยก3ชั้นเชิงครับขณะลีลุซาน่านะต้องจูนต้องปรับครับมาดูด้านล่างครับน่าจะเป็นดังก้องฟ้าแล้วครับเห็นไหมโอ้โหฟันศอกก็มาเชียร์พี่สาวแล้วครับถูกขันกันนะครับชุดนี้อีกนาทีกว่าๆครับแม่ดูแล้วก็ยังคู่ขี้สูสีครับอ้าวหลุดเจอกับปั้นขวาเต็มๆแม่แต่ว่าแก้ด้วยเข่าครับลากมาตีได้ไหมโอ้ยปุณโณพันกันครับต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่สนุกแล้วก็สมศักดิ์ศรีนะครับเมื่อวันนั้นก็ต้องชื่นชมครับลุดลาน่าแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับขณะที่สาวสิงห์นั้นแม่มาแบบผิดเหลี่ยมผิดทรงครับแม่คู่ต่อสู้นี่ตกใจครับโอ้โหเข่าขวาครับมาเต็มๆลูกวงในแข็งแกร่งจริงๆครับไม่มีหมดแรงครับแค่เลยครับผู้บริหารสปอนเซอร์ในวันนั้นก็นั่งชมด้วยความตั้งใจเลยครับคุณธรรมศักดิ์และก็เลขานะครับแต่กดดูครับดูครับการชิงหลักชิงเหลี่ยมครับไม่มีใครยอมเสียเปรียบใครยังเดินเข้าหาตลอดครับลุซาน่าครับโอ้โหแข้งขวาครับฝากรอยเท้าไว้อีกทีนึงยกกำแพงกันแล้วโอ้จะบินมาหาครับบินมาหาผู้บรรยายครับยังไม่ต้องมาครับอยู่บนเวทีก่อนหมดยกสุดท้ายต้องชื่นชมทั้งคู่เลยครับสุดยอดครับโอ้ต่อยได้น่ารักทั้งคู่เลยครับทั้งสาวสิงห์แล้วก็ลุซาน่าวินิฟสก้าครับมั่นใจเลยครับดูครับมีแรงเซิร์ฟอีกดูไฮไลท์ภาพรวมๆครับนี่ครับซูเปอร์เซฟนี่ครับช็อตนี้สวยงามครับผงศักดิ์แม่ละม่อมพุ่งช้อนศีรษะหลังจากนั้นก็แม่ดุเดือดเลยครับตั้งแต่ต้นเกมครับยันยกสุดท้ายมีบูมีบุญมีจังหวะรุกรับสวยงามครับทั้งคู่ใครจะเป็นแชมป์ครับมาดูกันเลยครับและเป็นสาวสิงห์ สโสภิตครับคว้าแชมป์มวยรอบซีรีส์ออฟแชมเปี้ยนพิกัด57กิโลกรัมหญิงไปครองได้ครับเอาชนะคะแนนรุสลานาวินิฟสกาจากยูเครนไปแบบสนุกจริงๆครับ